หลายๆคนอาจจะคิดว่าผมที่เป็นโปรเพลเยอร์เกมอื่นมาก่อนเนี่ยจะมาเล่นเกมยิงอื่นแล้วอาจจะแบบเฮ้ยเก่งเลยว่ะเฮ้ยเชี่ยโคตรคมว่ะเนี่ยความจริงก็คือไม่ใช่ครับเวลาที่ผมมาเล่นเกมใหม่ๆอย่าง Valorant เนี่ยผมก็เป็นคนธรรมดามนุษย์คนนึงเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเบสิกอะไรใหม่ๆเมื่อเข้าไปเล่นเกมใหม่ๆเหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะมีพื้นฐานเกม FPS แบบยิงแม่นพอสมควรแต่พอมาเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องศึกษาเมคานิกเกมต่างๆปรับตัวให้ชินทั้งความเร็วในการเดินตัวละครของทั้งตัวละครเราและตัวละครศัตรูปืนต่างๆยิงยังไงรีคอยล์เป็นยังไงกี่ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างต้องรับมือยังไงมันมีอะไรที่เราต้องศึกษาใหม่ๆเต็มไปหมดเลยศึกษาเกี่ยวกับตัวละครต่างๆไม่พอเราต้องมาศึกษาเรื่องเอมมิ่งการยิงใหม่อีกเพราะว่าพอความเร็วตัวละครแต่ละเกมมันไม่เท่ากันเนี่ยความเร็วเมาส์ที่ใช้ก็ต้องเปลี่ยนให้เข้ากับเกมที่เราเล่นด้วยเพราะว่าความเร็วตัวละครของแต่ละเกมเนี่ยเคลื่อนไหวช้าเร็วไม่เท่ากันหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราใช้ความเร็วเมาส์เท่านี้แล้วเราไปเล่นอีกเกมเราก็ปรับให้ความเร็วมันเท่ากันสิแต่สำหรับผมนะครับคือความเร็วเนี่ยควรที่จะใช้ให้เข้ากับเกมแต่ละเกมเป็นเกมๆไปจะดีกว่าอย่าง Valorant เนี่ยเกมมันวัดกันในนัด2นัดหรือว่าหัวนัดเดียวตายอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราก็ต้องโฟกัสกับการเอมมิ่งมากๆเลยเน้นโคมยิงไปที่หัวเพราะว่าถึงแม้ว่าเรายิงศัตรูไปที่ตัว3นัดเข้าสวนมันนัดเดียวเราก็ตายเพราะงั้นสู้เล็งหัวไปเลยดีกว่าพอมาเล่น Valorant เนี่ยผมก็เลยลดความเร็วเมาส์ให้ช้าลงกว่าปกตินิดนึงเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมเมาส์ได้ละเอียดขึ้นจะได้เล็งหัวได้ง่ายๆแล้วพอมันวัดคมกันมากๆเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยวาโลมันจะมีการวางเป้าและการที่เราจะวางเป้าได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าศัตรูจะออกมาจากทางไหนเราถึงจะรู้ว่าควรจะวางเป้าไว้ตรงนั้นแล้วพอคนเราเล่นกับการวางเป้ามากๆเนี่ยใครๆก็วางเป้าเพราะงั้นเรามาใช้ประโยชน์จากการที่คนชอบวางเป้ากันดีกว่าในวันนี้นะครับผมจะมาเล่น off angle หรือว่ามุมที่ไม่ใช่มุมปกติถ้าศัตรูไม่ได้เช็คมุมแล้วก็เราจะได้เปรียบดูเลยว่าเป็นยังไงกันตาเอไอเจ้าออฟแองเกิลเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราชนะ 100% หรอกครับอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นแต่มันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราชนะศัตรูได้มากขึ้นถ้าเราใช้มันเป็นเพราะงั้นผมก็เลยอยากทำคลิปออกมาเพื่อให้ทุกคนรู้จักว่าอ๋อมุมแบบนี้มันเรียกกันว่าอย่างนี้นี่เองมันอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ได้สังเกตมันวิธีแก้เจ้าออฟแองเกิลเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับถ้าเราเช็คมุมให้ละเอียดเราก็จะไม่โดนสไปร์คือเวลาผมเล่นวาโลเนี่ยพูดตรงๆนะครับผมท้อเว้ย ผมยิงวัดเขาไม่ได้ผมก็เลยหาวิธีว่าเฮ้ย ถ้าเราใช้สมองนิดนึงแทนที่เราจะใช้กล้ามเนื้อเข้าสู้แบบวัดคมกันอย่างเดียวอ่ะผมก็เลยคิดเรื่องไอออฟแองเกิลเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วก็พยายามใช้มันเลยเฮ้ยมันเวิร์กว่ะผมก็เลยมาแชร์ในวันนี้ครับแต่ก็พยายามอย่าใช้เยอะเกินไปนะไม่งั้นศัตรูก็จะเช็คมุมเหล่านี้แล้วเขาก็จะแก้ทางเราได้ถ้าใครชอบแบบเก็บความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคือผมก็กำลังศึกษาเกมอยู่แล้วพอผมแบบเจออะไรใหม่ๆที่น่าสนใจผมก็จะเอามาแชร์แบบนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องเลยอย่างเช่นการวางเป้าการโพสิชันตัวเองหรือว่าทำยังไงให้ยิงแม่นขึ้นเนี่ยนั่นแหละเรื่องยิงแม่นตอนนี้ผมอาจจะยังสอนไม่ได้หรือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะไปขอแบบเพื่อนๆที่เป็นโปรเพลเยอร์วาโลมาแบบเฮ้ยสอนหน่อยดีอะไรงี้ก็แล้วเดี๋ยวมาแชร์กันใน YouTube ก็ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีครับไว้เจอกันNoted.
yeah boy annihilated ผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน